ก็ตอนนี้นะคะก็ได้มีการบันทึกลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็นายเลิศศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนแล้วก็ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันได้นะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่ลงบันทึกประจำวันไว้สำเร็จแล้วนะคะการที่จะนำไปสู่ตรงนั้นหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ตอบแทนตำรวจไม่ได้ว่าหลังจากที่ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วปุ๊บเนี่ยตำรวจจะมีความกระตือรือร้นหรือมีความให้ความสำคัญกับบันทึกประจำวันฉบับนี้แค่ไหนนะครับคุณเลิศศักดิ์ขออันนี้นะคะขออีกรอบได้ไหมคะว่าหลังจากที่เราไปลงบันทึกประจำวันแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างก็ตำรวจรับเรื่องเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าตำรวจคิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งเพราะว่าการเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเกี่ยวเนื่องเนาะซึ่งอย่างที่บอกคือมันมีรูปแบบคล้ายๆกับการสังหารของนักต่อสู้ของ4ศพดวงไฟนะครับแล้วก็พี่น้องกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ป่าจันไดเนี่ยไม่ถึงตำรวจที่เนี่ยรู้มานานแล้วนะครับแล้วก็มีการไปมาหาสู่เพื่อที่จะไปตรวจสอบความเรียบร้อยในการชุมนุมมาตลอดเวลาตั้งแต่วันที่13สิงหานะครับดังนั้นผมคิดว่าการลงบันทึกประจำวันครั้งนี้เนี่ยตำรวจก็คงจะต้องมีความกระตือร้นนะครับเพราะว่าเรามาชุมนุมแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหานะครับแต่เท่าที่ดูคือดูแล้วตำรวจมีความกระตือร้นดีแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากเราออกจากสถานีตำรวจแล้วก็จะกระตือร้นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับครับถามจริงๆว่าหลังจากที่ได้รับการถูกข่มขู่เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็งงๆอยู่มึนๆอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเห็นแต่เขาข่มขู่คนอื่นแต่ว่าตอนนี้โดนเข้ากับตัวเองก็เลยรู้สึกไม่รู้จะแสดงไม่รู้จะดูแล้วงงๆอยู่ไม่ถึงว่าจะคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะคือเนื่องจากว่าการข่มขู่คุกคามครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวแต่มันเกิดมาจากการที่เพื่อนพี่น้องที่ได้ทำงานด้านนี้เนี่ยทำการประเมินความเสี่ยงและการมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มันมีความไม่ปลอดภัยซึ่งเราเองเนี่ยคือถ้าบอกตรงถ้าจะต้องให้วิเคราะห์เรื่องอะไรด้วยตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยู่ในความปลอดความรุนแรงไม่ความเหตุการณ์ร้ายแรงไม่น่าจะอยู่ในระดับนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือจากคนที่มีความเชี่ยวชาญจากคนที่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาวิเคราะห์แบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราเองเนี่ยคงจะต้องเขาเรียกอะไรนะยอมรับแนวทางการปฏิบัติตัวบางอย่างที่จะต้องเขาเรียกมีมาตรการรักษาและระวังความปลอดภัยนะครับคือจากที่เดินไปไหนมาไหนคนเดียวต่อไปมันก็จะต้องมีคนประกบอยู่ซึ่งไอ้งงๆอยู่นะครับเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนครับก่อนการเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นที่เหมืองทองคำหรือว่าพื้นที่อื่นๆเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ามีสถานการณ์คล้ายคลึงแบบนี้ไหมคะมีอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าจะต้องบอกถ้าจะเอาให้ชัดเลยนะมีมาตลอดนะครับการทำตั้งแต่การต่อสู้คัดค้านร่วมกับชาวบ้านที่โครงการเหมืองแร่โพแทสที่จังหวัดอุดรธานีเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรหรือเหมืองนู่นเหมืองนี่ในประเทศไทยเนี่ยแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ข้างไหนที่มีสัญญาณชัดเจนเท่าครั้งนี้นะครับในการถึงขั้นที่จะก่อความรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตเนี่ยคิดว่าครั้งนี้มีสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครับแล้วต่อจากนี้ทางคุณเลิศศักดิ์เองจะยังเคลื่อนไหวร่วมกับชาวบ้านต่อไหมครับยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมนะครับความฝันยังเหมือนเดิมนะครับนะแม้จะกลัวอยู่บ้างครับในประเด็นที่ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปว่าจะติดตามนะคะความคืบหน้าของกรณี4ศพนะคะก่อนอันนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตรงนี้ตำรวจได้แจ้งอะไรยังไงกับเราบ้างคะตำรวจก็เหมือนจะแบบว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานาน20กว่าปีกว่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าพยายามที่จะคล้ายๆกับว่าตำรวจรุ่นนี้ไม่ไปไม่ถึงกับเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็คิดว่า
ไม่ค่อยสนใจในประเด็นปัญหาในอดีตที่เชื่อมโยงมาปัจจุบันนะครับเราก็คุยกับตำรวจเอาไว้เดี๋ยวเราจะทำหนังสือต่างหากมาอีกฉบับหนึ่งนะครับเพื่อขอให้เขาได้ทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหรือนำ4คดีนั้นปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็คิดว่าภายในอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์เดี๋ยวเราคุยกันในกับพ่อแม่พี่น้องแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันถึงการยื่นหนังสือกับตำรวจอีกครั้งนึงในกรณี4ศพนี้ครับตอนนี้คุณเลิศศักดิ์กังวลอะไรไหมคะแล้วก็หวาดกลัวไหมที่จะร่วมต่อสู้กับพ่อๆแม่ๆที่มาให้กำลังใจวันนี้ก็ไม่มีครับเฉยๆแต่รู้สึกเดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนะครับมันมีคนติดมาด้วยหลายคน ครับขอบคุณคุณเลิศศักดิ์วันนี้ก็มีนะคะมาด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะอยากขอพูดคุยกับพี่ทนายความในแง่การข้อกฎหมายนะคะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่นายเลิศศักดิ์นะคะคำคงศักดิ์หัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะได้เดินทางมาบันทึกประจำวันนะคะตอนนี้ชาวบ้านกำลังจะมอบดอกไม้ให้กำลังใจนะคะแล้วตอนนี้ถ้าชาวบ้านจะมาดูรับฝากชุมชนเขาเราอยากจะไปนะคะก็จะร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณเลิศศักดิ์นะคะได้ค่ะมอบดอกไม้ก่อนก็เป็นการมอบดอกไม้ให้กำลังใจนะคะของชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอันนี้เป็นดอกพุทธรักษานะคะก็เป็นดอกไม้แถวบริเวณโรงโม่นะคะเป็นดอกพุทธรักษานะคะนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็มาพูดคุยกับทนายนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ร่วมเข้าไปนั่งนะคะประกอบการบันทึกลงบันทึกประจำวันด้วยนะคะพี่คะรายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็หลังจากที่เราลงบันทึกประจำวันแล้วก็โดยเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะทำการสืบสวนต่อนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องหามาตรการในการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียเหมือน4ศพที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความคืบหน้ากับกระบวนการทำงานไหมคะว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้างอะไรนะกระบวนการทำงานเขาต่อไปก็คือให้เราครับทำรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะประกอบในการที่จะสืบสวนเพิ่มเติมนะครับแล้วอย่างกรณีของคุณเลิศศักดิ์ค่ะเขาจะส่งบุคคลไปช่วยดูแลความปลอดภัยหรือว่าติดตามค่ะตอนนี้นะคะเป็นการกำลังสัมภาษณ์ทนายความนะคะที่เป็นทนายความของนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนแล้วก็ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาใหญ่ผาจันไดซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้มาลงบันทึกประจำวันนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามซึ่งมีการประเมินกันว่าอาจจะมีการขู่ฆ่าเอาชีวิตนะคะมาพูดคุยกับทนายกันต่อนะคะมีการประเมินการเกี่ยวกับคดีนะคะก็คือยังไม่มีการกล่าวหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามารู้ว่าเป็นหลักฐานเฉยๆนะครับหลักฐานตรงนี้จะสามารถที่จะสืบสาวราวเรื่องได้ไหมคะเพราะว่าทราบว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เป็นการข่มขู่คุกคามซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เราเองเนี่ยก็ยังไม่มีพยานฐานที่ชี้ชัดนะครับว่าผู้ที่มาข่มขู่คุกคามเป็นใครนะครับคงยังไม่มีสามารถที่จะยืนยันได้แน่ชัดนะครับสำหรับกรณี4ศพเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับปากยังไงบ้างครับในส่วนของในการติดตามคดีนะก็คือเจ้าที่แจ้งว่าจะต้องทำหนังสือนะครับชี้แจงมาภายหลังว่าขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการคดีที่คดีที่ค้างอยู่ในโรงพักนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณนะคะทนายความค่ะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับนะคะนี่ก็เป็นทนายความนะคะด้านสิทธิมนุษยชนที่ประจำอยู่ที่ภาคอีสานนะคะซึ่งได้ติดตามกรณีของนักปกป้องสิทธิทำงานอยู่ในเขตชุมชนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็สิ้นสุดการลงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันนะคะของนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะซึ่งหลังจากการลงบันทึกประจำวันไปนี้นะคะทางตำรวจก็ได้รับปากนะคะว่าจะนำข้อเท็จจริงข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมไว้นั้นไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อนะคะซึ่งก็จะมีการสอบถามพยานแล้วก็ส่งรายละเอียด
เก็บบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะไปหานะคะข้อเท็จจริงกรณีของที่นายเลิศศักดิ์นั้นถูกข่มขู่คุกคามถึงขั้นฆ่าเอาชีวิตนะคะเนื่องจากในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีข่าวนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่ชี้ไปว่านายเลิศศักดิ์อาจจะถูกสังหารเป็นแกนนำเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ต้านเหมืองหินที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็อันนี้เป็นบรรยากาศซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ